ัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไอซ์อีกแล้วนะครับเราอยู่ฟังด้วยอยู่มาจากไหนเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปหาโอเคเดี๋ยวรอน้องฟองก่อนเฮลโลไม่ได้เจอกันนานเลยโอเคตอนนี้เราอยู่กับเจ้าHonda SRV นะครับเป็นตัวไหนครับน้องฟองเป็นตัวเครื่อง 1.8EL ค่ะรถปี2016พี่ไอ้คันนี้รถปี2016ตัวไหนนี่ 1.8EL ไงเขาก็บอกไปแล้วนี่หว่าสมองเป็นอะไรไม่รู้แล้วมีสลูปด้วยตะกี้เห็นโผล่หัวมาอยู่นะโอเคตอนนี้เราก็นำเจ้าคันนี้มาให้ชมนะครับตัวรถเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากด้านหน้าเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาถูกแล้วโอเคด้านหน้านะครับมีริ้วรอยไหมลองดูที่ฝั่งนู้นมีริ้วรอยไหมไม่มีเลยเนียนมากเนียนมากแค่ทั้งล้างทำความสะอาดแค่นี้ก็พร้อมแต่ความรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ใช่สีดำเนาะใช่มันจะเป็นสีแบบออกแบบมุกเทาๆม่วงๆก็คือเหมือนซื้อรถคันเดียวได้รถทั้ง3สีรวมกันเลยโอเคก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับคนที่เลือกสีไม่ได้ว่าจะเอาสีไหนดีสีดำสีเทาก็เอาคันนี้แหละครับนี้ได้ได้3สีครบเลยนะอ่ะด้านข้างเป็นยังไงล้อแม็กเหมือนจะมีริ้วรอยบ้างเนาะมีริ้วรอยบ้างเดี๋ยวเราจัดการปรับสภาพให้นะครับทุกคนแล้วก็ยางปีเก่ายางปีใหม่ยางปีไหนยางสเปคยาง21555ขอบ17ปีติ๊กตอก21ครับทุกคนยางปี21ดอกยางยังใหม่อยู่เลยดูดิลองยังลึกอยู่เลยอ่ะมาด้านข้างเป็นไงด้านข้างนะคะประตูฝั่งนี้ที่จะเป็นแบบนี้เลยคีเลตที่จับเป็นโครเมียมตรงนี้เป็นคีเลตค่ะนั่นแหละเขาเอ๋อนะช่วงนี้มาเรามาดูซอกประตูเป็นไงเปิดดูเลยนี่เลยอุ้ยพี่ไอ้ตรงนั้นมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหนังเป็นบุนุ่มเนี่ยเป็นบุนุ่มเห็นไหมมันเป็นนุ่ม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 วางแขนได้ไงวางแขนแล้วจะนุ่มนุ่มอันนี้ก็นุ่มเหมือนกันเว้ยอันนี้ก็นุ่มเฮ้ยนุ่มหมดเลยอ่ะหุ้ยความเป็นตัวท็อปอ่ะเนอะเขาให้มันนุ่มหมดเลยแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะไม่ได้นุ่มหุ้ยตรงนี้นุ่มหมดเลยดูดิเป็นสองชั้นหาดูดิรูเลยรอยเม็ดอาร์คเป็นไงดึงออกมาจะเจอสายกล้องไหมไม่เจอคันนี้ดูดินี่ทุกคนดูโอ้โหเนี่ยรถเดิมๆต้องอย่างนี้นะครับรอยเม็ดอาร์คต้องชัดเจนอย่างนี้นะโอ้ตัดสินใจได้เลยเนี่ยเห็นรถคันนี้แล้วตัดสินใจได้เลยประตูฝั่งนี้จบไปนะครับเดี๋ยวไปดูแผงประตูฝั่งของน้องฟองกันบ้างเป็นไงมาดูประตูฝั่งฟองนะคะแอบให้ดูเบาะนิดนึงเบาะเป็นเบาะหนังนะคะแผงประตูเป็นบุนุ่มเหมือนกันเลยนี่เลยค่ะรอยเย็บต่างๆอุ้ยสวยงามมาดูซอกในประตูกันค่ะนี่เลยหัวน็อตของเรานะคะไม่มีการแกะแงะแคะถอดแน่นอนเม็ดคือสีสวยหรือเปล่านี่เวลาดึงดูดึงอย่างนี้เลยค่ะดึงไปเลยดูเลยไล่มานะคะทีละอันนี้สวยงามเดิมแท้จากโรงงาน 100% ค่ะไม่มีการชนหนักแน่นอนไปต่อกันเลยมาด้านท้ายฝั่งนี้โอ้โหมีกล้องถอยนะครับแต่ไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นี่แหละสไตล์ Honda เขาครับถ้ารถคันไหนที่มีกล้องถอยเขาก็จะไม่ได้ให้เซ็นเซอร์มานะอ่ะให้น้องฟองพาดูหน่อยเป็นยังไงเปิดเข้ามาว้าวได้ผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ 3D ด้วยนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ HRV 1.8EL นี่เลยมาดูอุปกรณ์ยางอะไรอยู่ครบไหมนี่ซื้อรถมือสองต้องดูนะทุกคนต้องดูนะเพราะมันสำคัญกับตัวรถมากเลยนะอ่ะนี่ครบนะครับแล้วก็เสน่ห์ของเขาก็คือเบาะแค่ดึงปั๊บสาวๆทำได้ไหมสาวๆทำได้ก่อนแล้วอ่ะนี่เป็นไงเราจะนอนแล้วก็จะไปไหนดีอ่ะโอ้ยกินมีโนเตอร์เตอร์อากิเกะหนักช่วงนี้หนักกว้างมากๆเลยนะพี่กว้างมากดูดิมันดูโปร่งดูโล่งมากเลยอ่ะยิ่งมีสันลูปมันยิ่งแบบว่าดูไม่อับดูไม่แบบใช่มาเดี๋ยวไปดูแผงประตูฝั่งนี้กันเป็นยังไงครับนี่เห็นไหมดูดิ SRV เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้แผงประตูมาตรงนี้นะจะไม่ได้ให้ติดตับแบบนี้เขาเอามาซ่อนอยู่ตรงนี้ให้มันดูสไตล์เป็นรถแบบรถคูเป้อะให้มันดูสไตล์นั้นเลยอ่ะเปิดมาดูภายในแผงประตูโอ้โหบุนุ่มเหมือนกันนะครับเป็นแบบซอฟทัชเหมือนกันดูดิโอ้โหนุ่มนิ่มไปเลยแล้วก็นี่เม็ดอาร์คเป็นไงนี่ชัดเจนนะไอตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเป็นคราบสกปรกเฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจัดการล้างให้นะเช็ดให้นะทุกคนอ่ะอันเนี้ยรอยเดิมๆเลยครับจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูแผงประตูฝั่งคนขับสำคัญสุดแล้วคนขับเนี่ยมาดูฝั่งฟองกันบ้างนะคะทุกคนแต่แดนนี่เลยแผงประตูของเขานี่เป็นบุเหมือนกันเลยค่ะตรงอุ้ยนุ่มนิ่มมากรอยเย็บต่างๆนะคะสวยงามค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมาดูซอกในกันซอกในประตูค่ะซอกในประตูเนาะน็อตนะคะสวยงามไม่มีการแกะแงะแคะแน่นอนอ่ะที่สำคัญตรงนี้
พลาดไม่ได้ว้าวสวยมากค่ะเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะเติมแท้จากโรงงานจุดเลยนะชัดมากสวยเวอร์พี่ไนท์สวยมากแต่ว่าน้องอ่ะเปิดแบบยันข้างล่างเลยดูดิทุกคนดูเปิดยันข้างล่างอ่ะเอาให้เห็นเลยเนี่ยเอาเปิดขนาดนี้เนาะเราขายความจริงใจไงโอเคเปิดก็เปิดเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องต่อทุกคนไปเดี๋ยวไปดูแฟนเพจ Facebook ของเราได้ที่รถมือ2ฟรีดาวอัมพมคาร้านของเรามีรถสวยๆเข้ามาใหม่ทุกวันเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้นะคะโอเคเปิดห้องเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนดูรถเครื่อง 1,800 ก็จะนี่เบลเลอร์อย่างนี้นะครับก็ดูไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับทุกคนเครื่อง 1,800 นะรถบอดี้เดิมไหมดูคันหน้าทุกคนเห็นไหมคันหน้ารอยเม็ดอาร์คชัดเจนเลยนะไล่ไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซอกต่างๆชัดหมดเลยนะก็คือรถเดิมๆแบบนี้เลยนะทุกคนรถของเราคัดมาให้กับมือครับไม่ได้ชนหนักน้ำท่วมตัดต่อพลิกคว่ำสวมซากสวมทะเบียนหรือเป็นรถผิดกฎหมายทางร้านเราไม่ได้รถแบบนั้นครับทุกคนเอารถสวยๆแบบนี้มารีวิวให้แล้วก็ลูกค้าแบบอยากได้ก็จองออนไลน์ซื้อรถออนไลน์ได้เลยไม่ต้องดูรถเนอะใช่ก็ของเราก็ฟรีค่าดำเนินการค่ะค่าจัดค่าโอนภาษีพรบนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่เหนือใต้ออกตกก็สามารถออกรถกับทางร้านเราได้นะคะเพียงแค่จองออนไลน์1,000 บาทเท่านั้นทุกคนลดราคาละ1,000,000, 300,000, 500,000, 700,000ก็จองแค่1,000นะคะพี่ไอซ์ถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันบ้างดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยออปชันมันเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมอ่ะมันใช้ได้อะไรล่ะใช้ได้มันสวยงามน่าใช้หรือเปล่าออปชันมันเยอะมากมายแล้วมันตอบโจทย์ไหมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราอ่ะไปเรามาเริ่มจากห้องผู้โดยสารกันก่อนนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานนะคะแต่ว่า HRV มันไม่ใช่เป็น SUV ไงมันก็เลยไม่มีพวกแอร์ลาวอะไรมาให้แต่ถามว่าเย็นไหมก็เย็นค่ะให้ข้างหน้าเปิดแรงๆนะแล้วก็นี่เลยมีตรงนี้ที่วางแขนค่ะโอ้โหสบายอ่ะนั่งกันได้ประมาณสัก3คนกำลังดีนะคะตรงนี้นะคะก็ข้างบนก็ไม่ได้ถือว่าอึดอัดครับแคบมันไม่อับด้วยอ่ะไปดูฝั่งพี่ไอ้กันดีกว่าฝั่งคนขับนะครับอันดับแรกเลยก็คือเบาะของเราเบาะมันจะเป็นแบบไฟฟ้าเป็นไงเท่ไฮโซหรูหราแล้วก็ตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะแล้วก็เป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกซ่อนได้นะทุกคนเผื่อมีคนไม่รู้ไงเราก็เลื่อนมาปั๊บเป็นที่วางแขนนี้เป็นที่วางแก้วน้ำ2ใบได้มีเบรกเป็นเบรกแล้วเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโฮมาให้เกียร์แผงเกียร์ก็จะเป็นตรงนี้ยกขึ้นมาสูงๆหน่อยเพื่อที่ว่าข้างล่างของเขาตรงนี้เนี่ยก็จะได้มีช่องเก็บของกระจุกกระจิกมือเลื่อนหากันได้นะอยากแอบจับมือก็君の虜になってしまえばโอเคแล้วก็มี power outlet ให้ช่องเก็บของก็อยู่ตรงนี้เป็นแบบซอฟลงมานะครับแผงแอร์ยาวๆอย่างนี้เลยให้คนฝั่งนี้คือแบบขี้ร้อนเหรอเอาไปเลยนี่เอาแบบ3แถวแบบรูแทะทะลุเข้าหน้าอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จอตรงกลางเป็นระบบแบบสัมผัสนะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยชัดไม่ชัดพิจารณากันเอาเองนะครับสำหรับกล้องถอยของ SRV เนาะโอเคแผงแอร์นี่เป็นไงเป็นแบบดิจิตอลนะแบบคิดอะไรไม่ออกกดออโต้ดูแบบไฮโซแบบสัมผัสอ่ะดูแบบก็ดูไฮโซมากนะทุกคนแล้วก็พวงมาลัยไล่มาพวงมาลัยก็จะเป็นแบบโหมัลติฟังก์ชันให้ครบเลยนะมีครูดคอนโทรลให้มีแพดเดิลชิปให้แบบเล่นเกียร์แบบปักอย่างนี้เลยรับสายวางสายได้ข้างล่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซตติ้งตรงหน้าจอนะครับอันนี้อย่างเงี้ยเซตติ้งอ่ะดูเลขไมค์เห็นไหมเลขไมค์ก็อยู่ที่112,571กิโลเท่านั้นนะครับทุกคนหน้าจอตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะวงเนี้ยเปลี่ยนได้ใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะโอเคสำหรับคันนี้ก็ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่เราขาดไม่ได้ฟ้องใช่ตัวขายเลยตัวขายไฟสีขาวใช่ไหมไม่ใช่ไฮไลท์ของเขานี่ไฮไลท์ของเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนพร้อมไหม3 2 1ไปจะรู้ป่ะครับก็แบบ Hello my friend แบบอยากจะขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วแบบเจอคนรอบข้างทางเนอะอยากจะทักทายเขาก็เปิดสลุปแล้วเอาหัวโผล่ไปแล้วก็ Hello อย่างเงี้ยแต่อย่าทำเลยนะทุกคนเอาไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนอะว่า SRV ทดลองขับมันจะดีไหมมันจะสนุกไหมเครื่อง1,800อ่ะมาตามมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาทดลองขับกันก่อนทดลองแล้วก็เปิดสลุปโชว์ไปหน่อยเอารับแสงแดดหน่อยนะยามบ่ายสามโอเคแสงอะไรกำลังดีโอเคไปค่อยๆไปนะทุกคนไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะครับนี่ก็ตาลิ้งก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะใช่แล้วมันก็รู้สึกว่าช่วงล่างมันนิ่มมากเลยอะนิ่มค่อยๆไปค่อยๆขับอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมีแล้วเป็นรถที่แบบ
วิสัยทัศน์มันดีนะใช่นั่งนี่ผมก็ยังว่าดีเลยใช่มันดูแบบโปร่งแล้วก็มองเห็นถนนชัดเจนเลยไม่ได้เป็นรถแบบเตี้ยๆนะเทโค้งอย่างงี้เป็นไงเกาะถนนดีนะไม่โยนนะอันนี้ด้วยความเร็ว60กว่า70ด้วยนะเนี่ยเข้าโค้งเนี่ยดูดิไม่โยนเลยนั่ง4คนสบายบือนั่ง4คนสบายบือๆเลยครับไม่มีคำว่าโยนนะโอเคเราเข้าปั๊บนี่อัตราเร่งดีเป็นไงไม่โยนด้วยโอ้โหมีครูดคอนโทรลให้ได้ลองใช้ไหมครูดคอนโทรลอ่ะแต่ก่อนอื่นจะใช้ครูดคอนโทรลเพราะเราติดไฟแดงใช่ไหมเรากดเบรกโฮไว้กดปั๊บเอาเคเบรกโฮขึ้นเลยนะเดี๋ยวผมเหยียบเบรกนะเราปั๊บติดไฟแดงใช่ไหมอันนี้ชีวิตจริงเลยใช้แบบชีวิตจริงเลย uh-huh. เสียบต้องเสียบเบลด้วยนะพอเหยียบเบรกเสร็จปั๊บโอเครถหยุดนิ่งปั๊บผมปล่อยเบรกเลยปล่อยยกเท้าขึ้นมาเลยรถไม่ไหลไปนะครับเพราะว่าเบรกโฮมันทำงานพอไฟแดง oh. พอไฟเขียวเสร็จปั๊บเราแค่แตะคันเร่งนิดนึงรอเขาไปก่อนแตะหายเป็นไงไม่ต้องเข้าเอ็นไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยชีวิตประจำวันไอเนี่ยเบรกโคเนี่ยคือแบบสะดวกสบายมากใช่ไม่ต้องมานั่งคอยแบบเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ต้องคอยมานั่งแบบเหยียบเบรกแค่ไว้แล้วก็แบบต้องเข้าเกียร์เอ็นแล้วก็ดึงเบรกมืออะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่ต้องเลยนะอันนี้ระบบนี้ถือว่าตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันเดี๋ยวขอเลี้ยวแซงก่อนนะโอเคมีแพดเดิลชิปให้มีคุยคอนโทรลให้คูดคอนโทรลเราก็สามารถใช้ได้นะเดี๋ยวมันจะล็อกความเร็วไว้ว่าของเราต้องเท่าไหร่เราต้องตั้งค่ามันเราต้องเซตแต่รถมันติดอ่ะเลยไม่อยากเซตมันต้องระยะไกลๆอ่ะทุกคนเวลาใช้คูดคอนโทรลอ่ะสมมติว่าเราเหยียบค้างไว้120ใช่ไหมแล้วเรากลัวเมื่อยอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเซตไว้เลยว่าให้มันเหยียบ120ตลอดแล้วเวลาแตะเบรกเราค่อยแตะเองอะไรเงี้ยครับก็คือเวลาตอนนั้นคือเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยก็ปล่อยให้มันเหยียบไปเองอะไรเงี้ยครับยกเท้าได้เลยทุกวันนี้รถยนต์ก็ไม่แทบจะไม่ต้องให้เราทำอะไรละนั่งเฉยพาไปถึงเป้าหมายเองนะทุกคนโอเคไปยังไงเราไปสรุปกันไหมอ่ะไปเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าก็การขับขี่ประมาณนี้นะโอเคไปยังไงอ่ะหลังจากที่เราไปลองขับมาแล้วก็เป็นไงนั่งสบายไหมสบายนั่งกัน4คนแบบรู้สึกว่าช่วงล่างดีมากเลยนี่ข้อโค้งก็แบบไม่เหวี่ยงไม่เหวี่ยงนะคะใช่แล้วก็เป็นรถที่แบบมันอเนกประสงค์อ่ะทุกคนมันเป็นรถที่ไม่ได้เตี้ยเกินไปด้วยนะมันสูงแล้วมันระยะมุมมองการมองเนี่ยวิสัยทัศน์มันค่อนข้างดีอัตราเร่งก็ตอบโจทย์เลยแล้วก็อยากจะชมวิวก็เปิดซันรูฟเอารับแสงแดดอะไรอย่างงี้นะก็ได้ฟีลอ่ะทําเลยแดดร้อนมากโอเคมันได้ฟีลครับทุกคนสำหรับเจ้า SRV คันนี้ในราคาเท่าไหร่คันนี้นะคะฟ้องขายอยู่ที่699,000 บาทเท่านั้นค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะทุกคนดอกเบี้ย 0% เราก็มีให้ดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้นะคะลูกค้าเครดิตดีก็สามารถทำฟรีดาวได้เลยค่ะแสดงว่าราคา 699,000 บาทนี้มันจะตกผ่อนเดือนละ 12,000 บาทใช่ไหม 12,000 บาทถ้าทำดอกเบี้ย 0% ปีแรกก็จะผ่อนแค่9,000 10,000 ว้าวได้ขับ SRV ในปีแรกแบบผ่อนเบาๆ 9,000 สุดยอดไปเลยอ่ะฟรีดาวด้วยนะเรทนี้ฟรีดาวนะฟรีดาวแต่ถ้าใครมีงบดาวก็เอามาดาวเถอะเราจะได้ค่างวดมันจะได้ถูกลงเวลาผ่อนมันจะได้สบายเหมือนผ่อนแบบมอเตอร์ไซคันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ร้อนนะ SRV นะใช่ก็ถ้าใครอยากได้ข้อมูลคันนี้นะคะสามารถโทรหาฟ้องได้ที่เบอร์0855133561ค่ะหรือจะติดต่อส่วนตัวหาไอซ์ครับที่เบอร์0972293857นะครับทุกคนหรือว่าอยากได้คันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะ SUV อีคอคาร์รถเล็กๆนะคะสามารถนี่เลยเพจของเรารถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์นะคะและที่สำคัญอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่อง YouTube ของเราช่องเราชื่อว่าอะไรพี่ไอ้กูว่าแล้วมึงต้องขับก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปรีวิวคันอื่นต่อไปนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคลิปรีวิวรถเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube กูว่าแล้วมึงต้องขับได้เลยนะคะมีรถหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็ถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ร้านได้เลยค่ะที่ @amhomecar นะคะหรือถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถเซิร์ชที่ Google Map ได้เลยค่ะพิมพ์คำว่า amhomecar นะคะมันจะขึ้นเส้นทางพามาถึงร้านเราเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย